สดีทุกท่านนะคะวันนี้ค่ะหมออยู่กับอาจารย์เสวกนะคะอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะสูตินรีแพทย์ค่ะวันนี้เราคุยกันเกี่ยวกับการผ่าตัดมดลูกที่ไร้รอยแผลนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะขออนุญาตเข้าคำถามเลยนะคะอาจารย์เกี่ยวกับการผ่าตัดมดลูกไร้รอยแผลค่ะอันนี้เราจะทำในกรณีที่คนไข้เป็นอะไรบ้างครับเป็นส่วนใหญ่คือมีเนื้องอกของมดลูกรูปแบบแต่รูปแบบหนึ่งนะครับก็ต้องมีการผ่าตัดมดลูกออกไปนะอาจจะมีการผ่าตัดรังไข่ร่วมด้วยหรือไม่มีก็แล้วแต่นะฮะนี่คือการผ่าตัดมดลูกทีนี้การผ่าตัดมดลูกมันก็มีหลายแบบช่องหมอไตให้คำตอบในเรื่องของไตและมีการสัมภาษณ์คุณหมอเฉพาะทางเพื่อให้ความรู้ด้านต่างๆเป็นประจำอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเวลามีวิดีโอที่น่าสนใจท่านสามารถติดต่อเป็นสปอนเซอร์ช่องปรึกษาหมอไตและนักกำหนดอาหารเป็นรายบุคคลหรือปรึกษาคุณหมอเฉพาะทางในด้านต่างๆแบบออนไลน์ติดต่อสอบถามรายละเอียดตามลิงก์ใต้วิดีโอค่ะแบบดั้งเดิมเนี่ยมีอยู่2แบบคือการผ่าตัดมดลูกแบบที่เปิดหน้าท้องซึ่งทุกคนรู้จักอยู่แล้วแล้วก็แบบที่2คือการผ่าตัดผ่าทางช่องคลอดนะอันนี้คือทำมาตั้งแต่โบราณแล้วครับใน20 ปีที่ผ่านมาเริ่มมีการพัฒนาการใช้กล้องเราใช้ผ่าตัดผ่านกล้องนี้ผ่านทางหน้าท้องนะครับมีรูประมาณ3 หรือ 4 รูแล้วก็มดลูกออกทางช่องคลอดได้นะครับใน10 ปีเนี่ยเริ่มมีวิวัฒนาการที่เอารวมกันระหว่างการผ่าตัดมดลูกทางช่องคลอดบวกกับกล้องเป็นเอากล้องเข้าทางช่องคลอดทำให้ไม่มีรอยแผลนะครับนี่คือวิวัฒนาการเป็นเช่นนี้ปัจจุบันนี้ในประเทศไทยก็มีการผ่าตัดกล้องแบบไร้รอยแผลเนี่ยอยู่บางสถาบันเท่านั้นนะยังไม่ได้เป็นที่แพร่หลายนะกรุงเทพอุดรหรือที่อุดรนี่ก็มีการผ่าตัดแบบนี้ได้นะครับคือผมเป็นคนที่ทำได้ด้วยทำแบบนี้กำหนดแล้วนะครับทีนี้ถามข้อดีข้อเสียเป็นอย่างไรการผ่าตัดเปิดหน้าท้องเนี่ยมันก็คือกรณีที่มดลูกใหญ่นี่ก็ทำได้แต่ข้อเสียก็คือว่ามันเจ็บมันมีแผลใหญ่เหมือนกับผ่าคลอดพวกนี้นะมีขนาดเท่ากันนะฮะนี่คือข้อเสียของการผ่าตัดการผ่าตัดแบบทางช่องคลอดนี่มีข้อดีกว่าทางการเปิดหน้าท้องก็คือว่าหนึ่งไม่มีรอยแผลฉะนั้นเขาจะไม่เจ็บนะฮะนั้นการฟื้นตัวจะเร็วแต่การผ่าตัดทางช่องคลอดนี่เด็กเรามองไม่เห็นนั่นใช้เทคนิคการที่ว่าค่อยๆตัดขึ้นไปเรื่อยๆมดลูกนี่ก็ให้ดิ่งลงมาช้าๆฉะนั้นพวกนี้เนี่ยมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถจะทำเน้นมดลูกขนาดใหญ่ได้นะครับนี่คือข้อแต่ว่าข้อดีของทางช่องคลอดคือไม่เคยเจ็บและฟื้นตัวเร็วมากไปทำงานได้เร็วนะครับอันที่3นี่คือการผ่าตัดผ่านกล้องทางหน้าท้องอันนี้ก็เป็นวิธีการใหม่นี่ก็จะเจ็บน้อยเพราะแผลนี่จะเล็กมีรูเล็กๆประมาณ1 เซนถึง 1 นิ้วนี่ประมาณสัก3 ถึง 4 รูนะอันนี้ก็ฟื้นตัวได้เร็วเมื่อเทียบกับการผ่าตัดเปิดหน้าท้องเนี่ยนั่นจะเจ็บมากนะครับแต่ก็มีข้อจำกัดอยู่ก็คือว่าไม่สามารถจะทำในมดลูกที่ใหญ่มากได้นะครับปัจจุบันนี้เรามีวิวัฒนาการถึงขั้นที่การผ่าตัดผ่านกล้องแบบไร้รอยแผลเนี่ยคือเราใช้ประกอบกันระหว่างการผ่าตัดผ่าทางช่องคลอดบวกกับกล้องคือเอากล้องแทนที่อยู่หน้าท้องก็เอามาเข้าทางช่องคลอดฉะนั้นก็จะทำให้ข้อจำกัดของการผ่าตัดทางช่องคลอดเนี่ยหายไปคือขนาดที่เราทำได้ใหญ่ขึ้นนะครับแต่เอาข้อดีของผ่าทางช่องคลอดคือเจ็บน้อยฟื้นตัวเร็วนะฮะเมื่อเทียบกับการผ่าตัดแบบผ่านกล้องทางหน้าท้องเนี่ยการผ่าตัดแบบไร้รอยแผลเนี่ยโอ้โหแทบจะไม่ปวดเลยนะครับปวดน้อยกว่าการคลอดเองด้วยซ้ำไปนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเราผ่าตัดตอนวัน2 คืนกลับไปบ้านที่สามารถทำงานได้เลยท่านจะเดินเหินเหมือนคนปกติเลยนะครับอันนี้คือข้อเด่นนะนี่คือการผ่าตัดผ่านกล้องแบบไร้รอยแผลนี่คือวิธีการปัจจุบันนี้นะครับอาจารย์บอกนอนโรงพยาบาล2 คืนโดยทั่วไปเนี่ยบ้านเรามีข้อกำหนดว่าให้นอน2 คืนเพื่อดูอาการแต่ในเมืองนอกเนี่ยเขานอนคืนเดียวผ่าตัดคืนเดียวแล้วเขากลับบ้านแล้วนะแต่ที่เรานี่ยังให้นอน2 คืนเพื่อดูอาการนะครับแล้วคนไข้ก็อยากจะนอน2 คืนแต่ไม่จำเป็นต้องนอน3-4 คืนพอกลับบ้านเช้าเข้ามาแล้วก็สามารถทำงานได้เลยนะมันดีตรงนี้อันนี้คือปวดน้อยมากจริงๆแล้วก็ฟื้นตัวเร็วมากอันนี้คือข้อเด่นเลยอ๋อค่ะเหมือนในคล้ายผ่าตัดมดลูกที่มานอนโรงพยาบาลกลับไปนี่ไม่มีใครเห็นแผลเราแล้วก็กลับไปทำงานได้เร็วมากอย่างนั้นใช่ถูกต้องสรุปข้อดีของการผ่าตัดมดลูกไร้รอยแผลก็คือไม่มีแผลเจ็บตัวน้อยมากแล้วก็สามารถฟื้นตัวได้เร็วค่ะ เป็นรายละเอียดนะคะกับจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญนะคะท่านใดสนใจติดต่อสอบถามนะคะเดี๋ยวหมอใส่เบอร์โทรไว้ที่วิดีโอนะคะแล้วก็ท่านใดมีคำถามสงสัยนะคะเกี่ยวกับสูตินารีเวชนะคะคุณหมออาจารย์เสวกนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญสูติแล้วก็นารีเวชนะคะอาจารย์ยังชำนาญเกี่ยวกับมีบุตรยากด้วยใช่ไหมคะอาจารย์มีบุตรยากก็ทางด้านต่อมไร้ท่อของผู้หญิงนั่นเป็นเพราะคนที่มีประจำเดือนไม่ปกติอันนี้ก็จะดูแลได้ทุกอย่างค่ะท่านใดนะคะที่บางท่านนะคะถามหมอนะคะหมอเป็นหมอไตจริงๆไม่ชำนาญแล้วนะคะวันนี้ก็เลยพาตัวจริงเสียงจริงนะคะอาจารย์กรุณาสละเวลามาเล่าให้เราฟังนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากค่ะสวัสดีครับขอบคุณมากครับยินดีครับมีข้อสงสัยก็เชิญโทรศัพท์ถามได้โดยตรงนะครับยินดีตอบทุกคำถามนะครับขอบคุณมากครับ